ื่อคุณได้สร้างบัญชีและยืนยันตัวตนกับ Cubix แล้วเพื่อที่จะเตรียมการจองซื้อโทเค็นดิจิทัลคุณสามารถเริ่มผูกบัญชีสร้าง Wallet และทำแบบทดสอบความรู้ไปด้วยกันได้เลยเตรียมสมุดบัญชีหรือรูปสมุดบัญชีให้พร้อมผูกบัญชีง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพื่อเตรียมรับผลตอบแทนของคุณ 1. กรอกชื่อและเลขที่บัญชีโดยชื่อบัญชีธนาคารที่ผูกจะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้งานบน Cubix 2. อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีของคุณ 3. ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเท่านี้การผูกบัญชีก็สำเร็จแล้วถึงเวลาผูก Cubix Wallet แล้วโดย Wallet นั้นเปรียบเสมือนกระเป๋าในการเก็บโทเค็นดิจิทัลที่สามารถทั้งเก็บโอนและรับโทเค็นได้ด้วยคุณจะได้รับรหัสกู้คืน Wallet ที่สร้างขึ้นจากการสุ่มซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์เครื่องที่คุณกำลังใช้งานอยู่เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของ Wallet คุณโดยที่คุณจะเป็นผู้ครอบครองรหัสนี้แต่เพียงผู้เดียวคุณไม่ควรเก็บรหัสกู้คืน Wallet ไว้บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรวมถึงไม่อัปโหลดรหัสไว้ในระบบคลาวด์หากมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานคุณสามารถใช้รหัสกู้คืน Wallet บนอุปกรณ์เครื่องใหม่เพื่อเอา Wallet และสินทรัพย์ของคุณกลับมาเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มด้วยการเลือก Wallet ที่จะผูกกันเลยในการสร้าง Wallet นี้คุณจะได้รับรหัสกู้คืน Wallet ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์จำนวน12คำหากคุณเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์หรือลบแอป Cubix และรหัสกู้คืน Wallet ของคุณสูญหายคุณจะไม่สามารถกู้คืน Wallet และสินทรัพย์ที่เก็บไว้ใน Wallet ได้อีกเมื่อมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เข้าระบบเมื่อได้รับรหัสกู้คืน Wallet 1. ให้จดรหัสไว้บนกระดาษโดยเรียงลำดับคำที่1ถึง12ห้ามแคปหน้าจอมือถือหรือส่งต่อในโซเชียลมีเดียเป็นอันขาดเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง 2. กดยืนยันว่าคุณได้จดรหัสกู้คืน Wallet แล้วและ 3. เรียงคำจากตัวเลือกตามลำดับที่จดไว้เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดต่อไปโดยหากคุณต้องการที่จะจดรหัสใหม่กรุณาไปที่โปรไฟล์และการตั้งค่า Wallet ของคุณผูก Wallet กับ Cubix เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้นักลงทุนของคุณแบบทดสอบมีทั้งหมด11ข้อโดยที่คุณต้องตอบให้ถูกต้องทุกข้อจึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาและเราแนะนำให้คุณตอบคำถามทุกข้อในรอบเดียวเพราะระบบจะไม่ได้ทำการเซฟคำตอบของคุณเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถซื้อโทเค็นดิจิทัลได้เลย